การแข่งขันฟุตบอลไทยลีกนัดที่9นะครับ BG ปทุมครับทีมจากฝูงเปิดบ้านพบสุนทรปราการซิตี้ครับเกมนี้เริ่มมาได้แค่3นาทีครับสุนทรปราการนำก่อน 1-0 จากลูกมงของจักริดลาดตระกูลนะครับก็เป็นอดีตเด็กเก่าของ BG ด้วยครับแต่นาที25 BG มาตามตีเสมอได้ครับจากฟรีคิกลูกนี้ครับดาเนียลโตติครับจบครึ่งแรกก็เสมอกันอยู่1-1นะครับครึ่งหลังครับนาที55เป็นสุนทรปราการที่เหลือ10คนครับจากพันภัยสุวรรณไปทำฟาวเจนรบสมพอดีครับแล้วก็ถูกใบเหลืองใบที่2เป็นใบแดงไล่ออกจากสนามเลยครับเหลือ10คนครับนาทีที่70ก็เป็น BG ครับที่แซงขึ้นนำ 2-1 เลยครับเมื่อได้จุดโทษผู้ตัดสินเนี่ยดู VR เห็นว่าอาริสซาฟิโรวิชครับไปทำฟาวชวัตวีรชาติแล้วก็เป็นวิกเตอร์คาร์โดโซนะครับที่ยิงเข้าไปครับ BG ขึ้นนำ 2-1ทีมเยือนที่เหลือ10คนกลับมาตามตีเสมอได้ครับนาที78ครับจากการยิงของเชียร์วัดศรีนาวงศ์ครับทำให้จบเกมครับเป็นสุดประการที่บุกมาเสมอกับ BG ปทุมได้2-2แบ่งกันไปทีมละแต้มนะครับขอบคุณที่ติดตามทีเด็ดช่อง16นะครับอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับและที่สำคัญเรามีวิดีโออื่นที่น่าสนใจให้ดูกันอีกเพียบและถ้าไม่อยากพลาดในการติดตามการรับชมกันแบบสดๆก็เข้าไปที่ Facebook TNN Live นะครับและที่สำคัญเรายังมีช่องทางอื่นให้ติดตามกันเพียบนะครับเพียงแค่กดลิงก์ด้านล่างนี้ครับ